การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายในมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้นโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งและศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสุขความบริสุทธิ์ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายภายในของเราแต่ละคนจะแผ่ขยายออกไปกลั่นบรรยากาศรอบข้างและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วในไม่ช้าโลกทั้งโลกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนะจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้ง3จึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เราสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้
ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดที่จะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านให้มารับพระตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระโบกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างสวยกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงเสวยทิพยสมบัติที่พลั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติลงมาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากพลั่งพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโครงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปและให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโครงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวง
ให้พ้นจากภพ3ให้พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือพยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แลพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขวนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งร่องเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเราจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันรือวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอ
ทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ